ไทยโอเคอยู่นะโอ้เสียงเพลงโอเคไหมฮะโอเคเลยเนาะเสียงแหบเลยเขาไม่เป็นไรแหบมากพอแหบใช่ไหมเดี๋ยวให้กินน้ำก่อนอันนี้น้ำอะไรครับอันนี้คือน้ำกระจายน้ำกระชายเหรอครับครับรสชาติคือรสชาติก็เป็นกระชายครับแค่เจ็บคอได้นะมีประโยชน์กับคนที่ความดันสูงนี่จะอ๋อความดันสูงโดยปกตินี่ดื่มบ่อยไหมฮะทุกเช้าทุกเช้าเลยเหรอครับก่อนอาหารเช้าเลยหมดจริงๆแกงมากเสียมันหายเลยคุณโมรินี่เมื่อกี้พูดแต่ละอย่างมาแบบเหมือนกับเป็นคนที่รู้จักพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้แล้วไปรู้อย่างไรฮะผมชอบนะผมไม่ชอบไปหาหมอถึงว่าศึกษาเรื่องสมุนไพรอะไรครับแต่ที่สามการเนี่ยสมุนไพรนี่ไม่ใช่ยินแล้วปุ๊บดีขึ้นอะไรไม่ใช่มันต้องใช้เวลาครับแล้วงี้ที่บ้านมีปลูกไว้ไหมมันก็มีหลายชนิดอยู่มีหลายชนิดด้วยเหรอสนใจไหมโอ้ยอยากดูอยากดูอ๋อนี่ปลูกอยู่ตรงนี้ฮะใช่เอ้ยเดี๋ยวก่อนน้อยๆนี่ผมรู้จักนะครับว่านหางจระเข้ครับถูกต้องนี่โดนน้ำร้อนลวกครับมีแผลเป็นโปะเข้าไปได้และพวกดาราศิลปินเนี่ยนะอยากให้หน้าใสเนี่ยนะเอามาพ่นตาเลยเหรอจริงๆมันเป็นวิตามินที่ดีมากเลยแต่เอาแล้วคุณโมริใช้ทำอะไรฮะก็เหมือนกันแต่ว่าผมตรงโรคกระเพาะเนี่ยผมเด็ดกินเลยโอ้เด็ดกินเลยเหรอนี่นะครับเห็นนะอุ้ยใหญ่ไปไหมว้ายฮะขนาดจะเป็นวุ้นใช่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยยินได้นะอุ้ยหืมหืมโรคแต่ก็หายหนึ่งขมากกินอย่างนี้เลยฮะสักเนี่ยใบหนึ่งก็ได้นะต่อวันก็แล้วแต่เจ็บมากกว่ากินเยอะยิ่งฮะกินกินได้สบายโอ้โหขมมากคุณผู้ชมขมแบบขมสุดๆอะก็ลองนอนดูเอามีอะไรอื่นอีกครับเอากินให้หมดสิครับเสียได้ของกินแบบวิ่งโอ้โหขมอันนี้อันนี้อะไรฮะข้าวทองข้าวทองครับเอาไว้มีคุณสมบัติอะไรฮะอันนี้ก็ยินมาแค่นะเด็ดกินอ้าเป็นยังไงโอเคไหมโอ้ตึกติดทุนมากก็เพื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้แค่ไม่ใช่แค่นะป้องกันไข้หวัดใหญ่พอเถอะโอ้โหสุดยอดนี่อย่างเงี้ยนี่เนี่ยต้นกฐินเลยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าต้นกระถิ่นเนี่ยนี่เอ้าอุ้ยเหมือนกันเลยอ่ะไม่ใช่อันนี้มันเขาเรียกว่ารูปใต้ใบมันยังไงครับมีเม็ดอยู่ในใบไม้ไงอยู่ใต้ใบไม้อ่ะเห็นไหมอุ้ยดึงมาอย่างนี้เลยนี่ไงครับคุณผู้ชมนี่ลูกของมันอยู่ตรงนี้อันนี้ชิ้นแล้วก็เป็นวัชพืชชนิดนึงครับทั่วไปมีทั่วไปมีทั่วไปเลยผมงานนั่นสุดเลยก็จะเพื่อนก็ให้ดูใช่อย่างนั้นบ้านผมนี่ก็มีเยอะนี่หว่าแล้วก็ลองต้มกินดูมันก็ดีว่ะกินมากี่ปีแล้วโหนานเหมือนกันนะ4-5 ปีได้4-5 ปีแล้วแค่โรคตับลำไส้อะไรนะโอ้ดีเลยผมว่านะเราลองมาต้องทำไงนะอันนี้ต้องไม่ใช่ครับต้มแล้วก็กินน้ำเลยต้มแล้วกินน้ำเลยนี่ที่เราไปเด็ดมาเมื่อสักครู่นี้ใช่แต่ว่าอันนี้คือผมเจน้ำไว้สักคืนนึงเพราะอะไรครับเพื่อจะเอาทำความสะอาดนะแล้วอย่างเวลาเราต้มนี่คือเราต้มยังไงฮะตัวรากตัวเอาตัวต้นเอาตัวใบมันหรือยังไงฮะทั้งหมดเลยครับเอาทั้งหมดเลยครับผมตามมาให้ดูครับนะครับประมาณอันนี้คือไปศึกษามาที่ไหนอ่านหนังสือฮะอ่านหนังสือเพื่อนอ่านหนังสือให้เพื่อนครับอันนี้จะแค่อ๋อแค่โรคตับ
บางทำให้บำรุงตับกระเพาะก็ดีนะกระเพาะตับกระเพาะตับลำไส้ลำไส้อ๋อมันไปช่วยล้างหรือเปล่าครับแต่ต้องกินประจำนะครับกินบ่อยๆกินยังไงฮะกินแบบไหนอย่างเงี้ยต้มแล้วก็เป็นเหมือนน้ำจาเดี๋ยวตำให้ดูครับแล้วต้องกินช่วงไหนเวลาไหนปะได้หมดครับแล้วอย่างคุณโมลี่เนี่ยทานดื่มช่วงไหนแล้วแต่จะมีแล้วแต่ว่างๆตามแล้วก็กินอันนี้ไม่ซีเรียสเลยครับครับแต่อันนี้จะต้องใช้เวลาหน่อยสักชั่วโมงนึงโอ้โหกลิ่นนี่ใช่เลยนะครับน้ำเหลืองแล้วน้ำเหลืองแล้วมันรสชาติจะเป็นไงต้องบอกก่อนจะเหมือนต้นว่านหางจระเข้ไม่เหมือนน้ำโอ้โหมันน้ำจ้าเลยสบายเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวแสดงว่ายาดีมากยาดีมากเลยน่าจะได้แล้วนะรสชาติเป็นยังไงฮะออกขมขมนิดนะเอาอีกแล้วนิดนะน้ำจ้าเดี๋ยวดังสุภาษิตไทยเขาว่ากันนะครับหวานเป็นลมขมเป็นยาถูกต้องโอ้โหเหมือนน้ำชาเลยคุณผู้ชมดูฮะลองดมดูทีโอ้ชุนขอให้คุณโชคดีชอบโชคดีผมโชคดีอยู่แล้วโอ้ผมโชคดีอยู่แล้วนั้นขอให้ตัวเองโชคดีครับผมสุขภาพแข็งแรงหลังจากนี้ใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ต้มใหม่โอ้เหมือนพวกชาเลยเนาะครับใบชาเลยพวกนี้สองสามกันได้เลยเหรอครับนี่นอกเหนือจากคุณโอ้โหเป็นทั้งนักดนตรีเป็นซาวด์เอนจิเนียร์นะแล้วก็เป็นนักสมุนไพรไทยทั้งหลายเนี่ยมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่คุณอยากจะมาแชร์กับผมเนี่ยอ๋อจริงๆนะผมชอบตกปลาไงตกปลาตกปลานี่ชอบมากเลยเหรอครับตกเก่งว่างั้นเถอะคอตกมานานแล้วคุณผู้ชมครับชะอำตอนนี้เราอยู่ที่บางบัวทองบางบัวทองไกลกันนิดนึงแต่ว่าเราไปถึงได้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่โอ้โหวันนี้11ค่ําแรม11ค่ําครับคืนไม่ดีเอ้าแล้วคุณรู้ได้ไงอ่ะคุณเป็นพยากรณ์อากาศได้ไงโปรอยู่แล้วนักตกปลาต้องรู้จริงๆเหรอครับจริงครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคือหมายว่าก่อนที่คุณจะออกจากบ้านไปไปตกปลาเนี่ยคุณจะต้องรู้เลยต้องดูปฏิทินดูอะไรก่อนแล้วอย่างนี้ไปอาจจะไม่ได้อยากไปอ่ะอยากไปคุณตกด้วยไหมเอ้าผมตกน้ำได้แล้วเดี๋ยวคุณก็เหยียบขึ้นมานะอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปแพ็คของกันแล้วไปชะอำตกปลาโอเคตกได้แล้วไปก็ไปชิรัตน์เมืองไทยคุณไม่เจ็บแทนเขาหรอเขาไม่เจ็บทำไมเพราะผมเป็นปรามาก่อนไม่ขนาดนั้นฮะไม่ขนาดนั้นทำไมฮะปรามาอยู่แค่เนี้ย